กว่านะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Missy นะครับกับผมนิติคุณยุคตนานวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม After Effects กันโดยหัวข้อในวันนี้นะครับเราจะมาใช้พินนะครับพินกับ Puppet นะครับนี่ Puppet Pin Tool เนี่ยนะครับโดยอันดับแรกเดี๋ยวขอ New Composition ใหม่ก่อนนะครับก็สร้างเป็น1280ก็พอ720ไม่ต้องใหญ่นะหนักเครื่องขนาดงานก็สัก200เฟรมนะครับบางคนงงทำไมเป็นเฟรมนะครับเราสามารถคลิกคอนโทรลและคลิกตรงเวลาได้ครับเอาเป็นวินาทีหรือเป็นเฟรมก็ได้นะครับถ้าเป็นวินาทีปุ๊บเวลาสร้างก็ประมาณตีสัก10วิก็ได้อะไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับเอาเป็นเฟรมก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมชอบทำงานเป็นเฟรมมากกว่าเพราะว่าเวลามันจะเป๊ะนะครับมันจะเป๊ะมากกว่าอีกอย่างคือผมติดการใช้งานจากโปรแกรมแฟลชด้วยนะครับมันจะโชว์เวลาเป็นเฟรมมากกว่าเป็นวินาทีต่อจากนั้นครับบนพื้นสีขาวๆของเราอันนี้นะครับเราจะวาดนกขึ้นมา1ตัวนกสีม่วงๆนกม่วงๆสต็อกไม่เอาปิดไปแล้วเราก็ขยายครับวาดนกแน่นวาดอะไรดีอึ๊บนี่ตัวงอขาข้างนี้เข้ามาหน่อยอึ๊บนกนี่นกนกนี่นกเป็นไงนกนกผมได้ไหมนี่ชิ้นเดียวกันเลยนะครับนี่เป็นไงนกม่วงหลังนั้นนกก็ต้องมีขาครับเราก็ใช้นะครับไอตัวเพนทูลเนี่ยสร้างขาดูพิเคทอีกข้างหนึ่งเอาไว้เลยเยอะล่างนกดูง่อยง่อยนกก็ต้องมีลูกกระตาครับมีลูกกระตาเลือกฟิวขาวมีตาขาวแล้วก็ต้องมีตาดำอันนี้ไว้เลเยอร์เดียวกันได้คลิกที่เชฟเลเยอร์สีได้เลยนะครับเอาอย่าเพิ่งใจเย็นเลยลูกขอสร้างเพิ่มก่อนนะดำสร้างใหม่ก็ได้วะวิธีการสร้างใหม่อย่าคลิกเลเยอร์เก่าครับให้คลิกเลเยอร์ใหม่เลยแล้วก็เปลี่ยนสีฮึบดำดำนกผมนกหน้าตาแปลกๆเป็นไงคราวนี้นะครับเราจะทำพับเพจวิธีการง่ายมากๆรวมให้หมดเป็นเลเยอร์เดียวคอนโทรลชิป C นะครับเราไม่เอาเดี๋ยวไม่เอากีรัตเดี๋ยวงงพีคอมโพสครับแล้วกดโอเคคราวนี้เราจะขยับมันยังไงจะหมุนมันเหรอยกมันอย่างนี้หรือเปล่านะเราใช้พับเพจนะครับพับเพจก็คลิกที่ตัวพับเพจนะครับพับเพจพินทูลนะแล้วก็ยึดตรงไหนเราจะปักหมุดเหมือนเปรียบเสมือนว่าเรากำลังเล่นตุ๊กตาวูดูนะครับเราก็ทำให้มันขยับได้ว่างั้นเถอะนะก็ปักก่อนไล่จากหัวก่อนมีหัวคอตัวขาสองข้างหางด้วยหางหน่อยโอเคจบครับปักหมุดไว้ปักเยอะเหนื่อยนะครับเตือนไว้ก่อนเปิดลงมาครับดีฟอร์มนะจะมีพินทั้งหมด8พินของเราเปิดทั้ง8พินขึ้นมาครับจะมีคีย์เฟรมอันนี้คีย์ไว้ให้เราแล้วนะครับคราวนี้เราจะคีย์ง่ายๆนกจะพองกหัวเอาสัก2วินาทีก็พอเราขยับมาวิ15เฮ้ย15เฟรมอ่ะขอดูเฟรมด้วยอ่ะคลิกคอนโทรลแล้วคลิกตรงนี้นะครับคอนโทรลปรับเป็นเฟรมเอาสัก5เฟรมพอเราจะขยับมันอึ๊บเห็นไหมครับเนี่ยครับคือพับเพจ
อึ๊บงองมางองแม่งอย่างนี้เลยเออหางกระดกเลยกระดกหางกระดกตูดหน่อยเอออึ๊บนี้ครับแล้วคีย์ตรงกลางระหว่างเนี้ยก็มาคีย์แก้อีกก็คือให้มันยืดคอออกไปให้มันเป็นเส้นโค้งนะครับมันฟึบนี่ฟึบแล้วเวลาขึ้นมาเอาไงอ่ะเวลาขึ้นมาก็ copy frame เดิมนะครับ control c control v แล้วคลิกขวา revert นะครับจบจบแล้วแค่นี้เองแต่ revert จะต้องเดี๋ยวต้องงงแน่นอนปึ๊บมันก็ต้องวกกลับเนี่ยปึ๊บปึ๊บยกกลับโอเคเห็นไหมทำงกพงกหัวกดศูนย์ก่อนปึ๊บเราปรับไอ้นี่ครับ enable motion blur นะครับแล้วก็เปิด motion blur กดศูนย์ใหม่มันเร็วไม่พอเนี่ยลากครอบทั้งหมดนะครับกดอัลเทอร์เนทค้างแล้วคลิกที่เฟรมปลายสุดแล้วดึงเข้ามากดเลขศูนย์ใหม่ครับเป็นไงดูเป็นชาวร็อกมากขึ้นนะครับถ้าเร็วไปก็ยืดออกหน่อยนึงเราต้องฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆนะครับยกปุ๊บยกตัวหน่อยเดี๋ยวยกตัวฮึบยกตัวขึ้นด้วยไงยกหมดตัวเลยงอตูดงี้เออคือตัวเนี้ยเฟรมมันกินพื้นที่เยอะนะครับหน้าจอนี้อาจจะเล็กเป็นไงเสร็จแล้วคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับเป็นไงง่ายเลยนะครับต่อไม่จบหรอกเราจบลงแค่นี้ได้ยังไงสอนมาแค่9นาทีเองต่อจากนั้นครับสร้างคอมใหม่นะครับไอ้นกนี่ช่างมันก็เหมือนเดิม250เฟรมคราวนี้เราจะมาลองใช้พับเพจกับประโยชน์อื่นๆบ้างนะครับประโยชน์อื่นๆบ้างทำอะไรได้อีกเราวาดตัวละครง่ายๆนะครับมีตัวละครมีตัวละครหนึ่งตัวก็มีตัวละครวาดจากจินตนาการมั่วๆไปเรื่อยๆนี่คือตัวละครหนึ่งตัวนะครับมีขาให้มันหน่อยหนึ่งใช้สีเดียวกันนั่นแหละไม่เป็นไรปึ๊บถ้าเป็นตัวละครสีดำเนี่ยมันดูไม่ออกหรอกว่าอะไรอยู่ข้างหน้าข้างหลังนะครับเราก็จะดึงข้างหนึ่งแล้วปรับข้างนั้นให้มันอ่อนลงละกันจะได้รู้ว่าเนี่ยคือข้างหลังนะครับให้มีมิติง่ายๆงั้นผมสอนใน after เอ้ยสอนในแฟลชไปแล้วนี่จะมาสอนใน after บ้างโดยใช้ puppet นะครับ puppet เราทำเดินลูปนะครับผมชอบแฟลชชอบ after ที่ว่ามันสามารถพีคอมโพสได้แต่แฟลชมันทำไม่ได้ทำให้ผมกุ้มใจทุกครั้งเวลาใช้งานคราวนี้เรามีขานะครับขาสองข้างนี้พาเลนครับไปพาเลนกับตัวพาเลนกับตัวคืออันกลางเวลาตัวไปไหนขาได้ไปด้วยนะครับผมคีย์ก็ง่ายๆครับคลิกที่ขาใส่พินไปเลย1 2 3ขาข้างนี้ก็1 2 3ที่ตัวจะขยับปากไหมขยับปากก็อาศัยตัวก่อน1ปากมานี้ถ้าตรงนี้โยกได้ก็ใส่ไม่โยกก็ไม่ต้องใส่นะครับง่ายๆแล้วไงต่อวิธีการคีย์ลัดง่ายๆเลยนะครับผมจะใช้วิธีการให้มันเดินไปก่อนนี่เนี่ย250เฟรมเดินไปตึ๊ดๆๆๆๆเดินไปเลย
250เฟรมตอนนี้มันเลื่อนแล้ววิญญาณกายละเอียดเลื่อนไปแล้วแต่กายหยาบยังไม่เลื่อนนะครับมันก็เลื่อนของมันไปปุ๊บต่อจากนั้นกับแป๊บหนึ่งนะครับขอกลับมาที่แฟนเพจแป๊บหนึ่งไม่มีใครคอมเมนต์อะไรโอเคงั้นสอนต่อเลยนี่นะครับเราเดินแล้วตัวละครเราเดินแล้วแต่ขาไม่ขยับคราวนี้เองตรงขาขยับเนี่ยมันจะค่อนข้างวุ่นวายนะครับวิธีการขี้เกียจไม่มีใครคอมเมนต์คลิกพินเข้าไปคลิกพินเข้าไปเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการขยับขาอันนี้แบบฮาร์ดคอร์เลยนะยากๆเลยแต่เร่งด่วนก็คือคลิกที่ตรงพินอีกครั้งนึงนะเพื่อมันจะได้โชว์พินขึ้นมาเราจะเดินละเราจะขาข้างไหนเดินก่อนนะครับขาข้างนี้สัก14เฟรมมันจะยากไปไหมเนี่ยผมว่ามันทำดีไหมเนี่ยโอ้ตายละลืมไปมันใช้เทคนิคนี้ไม่ได้แม่พาเล่นละยกเลิกยกเลิกตัวยังไม่แอนิเมตด้วยเราแบบแมนนวลเลยดีกว่าเพราะว่ามันต้องขยับโดยใช้พินนะครับแบบทำไงดีเดินลูปอยู่กับที่แล้วเราค่อยมาทำให้มันเดินดีกว่าเริ่มจากปากเรากะไว้สักกี่เฟรมดีไว้สัก25เฟรมก็พอเราครอบแค่นี้นะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปจะได้ขยายดูชัดๆเรื่องไทม์ไลน์ตัวเนี่ยจะเราจะแอนิเมตอะไรบ้างก็เดี๋ยวเปิดตัวเอฟเฟกต์นะครับตัวเอฟเฟกต์ของเราปรับเป็นฟิตแล้วกันดีฟอร์ม1 2 3 4 5ตัวของเราหัวท้าย25คงเดิมก็คีย์พินไว้ก่อนstopwatch ไว้ตรงกลางคงเดิมไม่มีอะไรตรงกลางหุบปากอึ๊บโดนอึ๊บก็ยกได้นะดูสมูทดีกดเลขศูนย์ดูครับนี่โยกนิ่มๆเลยตัวนิ่มๆเลยครับป่ะจบอันนี้เก็บเลยไปขาครับสเต็ปการเดินนะครับสเต็ปการเดินเหมือนในแฟลตทุกประการเปิดสเต็ปของเอฟเฟกต์ขึ้นมาทั้งหมดเลยเนี่ยรู้จะยาวไปไหนเราจัดขาให้มันเดินก่อนครับขานี้อยู่ตรงนี้ขาข้างไหนยกดีข้างนี้แล้วกันนี่หัวเข่าไม่ได้ทำนะครับแต่มันก็จะงองอได้ไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วโอเคยกละปึ๊บ5เฟรมครับขานี้ติดพื้นอันนี้อยู่ข้างหน้าไอ้อยู่ตรงกลางนะครับเดินดูบอยู่กับที่ปุ๊บพอนี้ติดพื้นปุ๊บนะครับอีกขาข้างเนี้ยต้องยกขึ้นนะครับต้องอย่างงี้นี่ดันตัว
ดันคือพื้นต้องกดคอนโทรล R ก็ได้สร้างบรรทัดขึ้นมาแล้วได้รู้ว่าเนี่ยมันยังเหยียบบนพื้นอยู่คือขาข้างเนี้ยที่ขยับอยู่เนี่ยมันต้องยันพื้นนะครับโอเคอีกโอเคอีก5เฟรมยกขึ้นอย่างสบายใจอีกขาข้างนี้นะครับเลือกพินมันจะได้โชว์มาให้เห็นก็ดันตัวเองไปข้างหลังนะครับยกขึ้นนิดนึงแต่ยังต้องยันอยู่นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูไม่เหมือนเดินขาก็มาข้างหลังนะครับปุ๊บอีก5เฟรมมาขานี้ถ้าจะยกขึ้นละยันพื้นไว้สเต็ปเหมือนเดิมได้ขาข้างนี้ทำไมครับอีกขาข้างข้างบนเนี่ยแตะพื้นเนี่ยใช้งานง่ายกว่าแฟตเยอะเลยแต่มันเลเยอร์มันเยอะๆเฉยๆปึ๊บดูสเต็ปครบยังปึ๊บโอ้เดินนิ่มมากเลยปึ๊บปึ๊บนี่ไอ้ตรงนี้ที่มันเสียเห็นไหมมันยกปึ๊บแล้วมันปิ้นๆเงี้ยแล้วแค่ไปแก้งนี้ยืดออกไปหน่อยแล้วก็อีก5เฟรมนะครับก็ขาข้างนี้ก็ยืดไปข้างหลังคราวนี้เนี่ยอันเนี้ยครบรูปได้แล้วนะครบรูปได้แล้วก็ copy เฟรมตรงนี้นะครับไปเพสใส่ตัวที่20ได้เลย copy paste นะครับ control C ตรงนี้ control Vก็คอนโทรลนี้ยกเซตเลยปึ๊บปึ๊บเฮ้ยไม่ได้แม่ได้ทีละอันคอนโทรล C คอนโทรล V คอนโทรล C คอนโทรล V คอนโทรล C คอนโทรล V อันนี้ก็เดือนนิดนึงไม่ถึง25นะแค่20เฟรมอ่ะแล้วกดเลข0ดูก่อนสึกเท้าข้างสีดำจะดูสะบัดเกินจริงตรงที่สะบัดนั่นคือตรงนี้นะครับสะบัดเกินจริงแค่นี้พอกดศูนย์ใหม่ปุ๊บนะเดินได้แล้วแต่ไอตัวข้างบนเนี่ยต้องแก้เพราะว่าลูปมันไม่เท่ากันเดี๋ยวแก้อันนี้ก่อนย้ำเลยย่อให้เหลือ20เฟรมแล้วดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับกดเลข0ตัวนิ่งไปสังเกตง่ายๆเลยตัวนิ่งไปเซฟตัวคือไหนตัวนี่ตัวใช่ไหมโอเคตัวรากกลางขาเนี่ยตัวจะเตี้ยนะครับตัวจะเตี้ยลานยกตรงเนี้ยตัวต้องสูงขึ้นยืนขาข้างเดียวตัวจะสูงขึ้นนะครับตัวจะสูงขึ้นดูใหม่ลายกเนี่ยยกขาข้างเดียวตัวมันจะสูงๆหน่อยเสร็จง่ายกว่าแฟตเยอะเลยแขนมันง่ายครับที่ยากมันจะเป็นขานะครับเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ชาวบ้านชาวเมืองก่อนนะครับมีใครคอมเมนต์อะไรบ้างไม่มีครับ
พี่ไฮคอมเมนต์เลยอันเดี๋ยวเปิดเพลงคลอเบาๆก่อนระหว่างรอแป๊บนึงหลังจากที่เราได้ตัวละครของเราแล้วนะครับเราท้ายมันเดินใช่ไหมนี้หมด20เฟรมปุ๊บเราก็ขดเข้ามาก่อนนะครับอัลทิเนตรอลิงครบรูปนะครับปึ๊บทิ้งหน่อยก็ได้ช่างมันไม่เป็นไรแล้วกด Ctrl Shift C หรือว่า P Compose นะครับให้เป็นแบบ walk คือเดินเนี่ยเนี่ยคือเดินละเราก็แมสมันก็ได้จะได้อยู่ในกรอบที่เราต้องการเวลาคลิกก็ได้ไม่ต้องเกินไปไหนนะครับผมกดตัว Y นะครับย้ายจุดหมุนไว้ตรงตัวละครคราวนี้เราอยากทำเดินมันจะเดินได้ยังไงกันตอนนี้มันมีเฟรมอยู่แค่นี้เองเอาแบบโง่ๆเลยดูพิเคทครับวางซ้อนกันอย่างนี้ก่อนสิเอ๊ะมันจะทำได้ไหมนะครับกดเลข0ดูนี่คือแบบโง่ๆเลยนะครับเราดูพิเคทก็ได้เยอะๆนะครับคอนโทรลดีคอนโทรล A ครับลากขอบคอนโทรล A คือทั้งหมดใช่ไหมเรากดนี่ครับ Keyframe Sequence Layer แล้วกดโอเคมันจะเรียงให้อัตโนมัติอย่างนี้ก็เป็นวิธีการที่แมนนวลดีเหมือนกันนะครับโอเคแต่ผมคิดว่ามันเป็นวิธีการที่เสียเวลานะมันน่าจะมีวิธีการอะไรที่ดีกว่านั้นนะฮะเยี่ยมกว่านั้นเราจะมีวิธีการอะไรได้บ้างนะครับในการทำงานของเราตรงนี้เราลองดูวิธีการอื่นบ้างนะครับมี enable time remapping นะครับลองเราซี enable time remapping จะมีอะไรให้เราเล่นได้บ้าง enable time remapping เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเดินหน้าถอยหลังได้โดยการ keyframe นะครับและปรับลดถอยหลังก็ได้แทนที่มันจะเดินหน้าอันนี้เป็นศูนย์กับศูนย์ไงผมก็วิ่งเร็วกว่าเดิมมันก็จะวิ่งตึ๊ดแล้วก็หยุดเพราะว่าเฟรมมันถึงเฟรมที่25มันเหลือเป็นเฟรมที่10ผมถอยเป็นเฟรมที่0อย่างเงี้ยมันจะวิ่งไปเดินถอยหลังได้นะครับทำเต้นได้ด้วยเห็นไหมอันนี้คือ Enable Time Remapping นะครับแบบหนึ่งต่อจากนั้นนะครับเราลองเขียนเป็นสคริปต์แทนใช้ loop out โอ้ตัวใหญ่โอ้ out type ดูยากเลยนะพิมพ์สคริปต์ cycle ฟันหนูลูกน้ำศูนย์วงเล็บปิดเอ๊ะแต่รอดไหมเนี่ยเดี๋ยวขอ
ขอก๊อปสคริปต์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเคลียร์คีย์เฟรมทิ้งไว้ก่อน Enable Time Remapping อีกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะลากยาวไปเลยขอดูก่อนนะจะรอดไหมเนี่ยวันนี้มีอะไรให้เราเล่นนะครับในนี้ปกติเขาจะนิยมใช้กับอะไรที่มันเป็นสคริปที่เราสั่งแล้วก็สั่งลูปนะในกรณีนี้อาจจะใช้ไม่ได้ข้อดีอันหนึ่งที่ผมชอบแฟตมากกว่าคือแฟตมันจะเป็นลูปอัตโนมัตินะครับต่างจากอัปเตอร์แต่ณตอนนี้เราคงไม่มีวิธีการที่ดีไปกว่านี้แล้วนะครับเราก็ใช้วิธีการDuplicate ตัวนี้นะครับไปเรื่อยๆเราทำลูปแล้วนี่มันเดินลูปแล้วเราก็จะ Duplicate แกนก็ได้นะครับ Duplicate ไปเลยปึ้งแล้วก็ Ctrl A คลิกขวา Time นะครับเอ้ยไม่ Keyframe Assistant แล้วก็เลือก Sequence Layer แล้วกด OK แค่เนี้ยมันจะไล่เฟรมเนี่ยวิ่งไปเลยตรงไหนเกินลบทิ้งไปนี่แค่นี้เราก็จะได้แอนิเมชันเดินลูปไปเรื่อยๆนะครับเราลากครอบทุกเลเยอร์ Pre-compose มันใหม่เหลือเลเยอร์เดียวแล้วแค่นี้นะครับเราก็ลองเดินนี่กดตัว P Position เดินไปทางขวาแล้วแค่ลากไปกดเลข0ดูครับเป็นตัวดูเป็นตัวละครขี้บ่นยังไงไม่รู้นะครับคราวนี้สังเกตเห็นง่ายๆว่าเฮ้ยมันเดินช้าคือขามันดูลอยคือเดินแล้วผืนพื้นมันลื่นเพราะว่าอะไรระยะทางที่มันเดินเนี่ยด้วยระยะเวลามันเดินช้าเกินไปแสดงว่าเราก็ต้องลดระยะเวลาใหม่พี่เฟียข้างหลังช่างมันนะครับเราจะธรรมชาติเราก็ต้องเลือกดูอันนี้ดูเดินเร็วไปนิดนึงได้อยู่นะแต่ขอขยับอีกนิดนึงโอเคดูดีกว่าเห็นไหมเราก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งคีย์เฟรมนะครับให้มันเดินทีละเฟรมละเฟรมซึ่งมันเสียเวลามากๆกว่าจะได้แอนิเมชันเดินอันนึงเนี่ยมันเสียเวลาเราทำด้วยวิธีการนี้นะครับแป๊บเดียวเราก็ได้แล้วและอีกอย่างนึงคือไอตัวเดินลูปอยู่กับที่เนี่ยเราสามารถสั่งให้มันลูปเดี๋ยวขอคิดก่อนจะสั่งลูปด้วยอะไรบ้างเดินละเราเดินแบบ 3D layer บ้างนะครับสั่งตัวละครให้เป็น 3D สร้างกล้องขึ้นมา1ตัวปรับตรงนี้เป็น custom view camera ครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็สร้างพื้นให้เขาสักพื้นหนึ่งเพื่อให้ตัวละครมีที่ยืนก็เป็นสีเทาๆแล้วกันปรับเป็น 3D layer เช่นเดียวกันเอาไว้ใต้ camera ที่1ครับกดตัว Rให้มันนอน90องศาดึงลงมาขยายแผ่นหน่อยกดตัว S นะครับคีย์ลัด Scale ตัวละครมันก็เดินไปแล้วก็เดินลูปอยู่กับที่หมดแค่นี้นี่ตัวละครตัวเดียวอาจจะไม่พอครับเราลองดูพิเคทตัวละครนะครับแต่คราวนี้ตัวละครมันมีเดินของมันอยู่ผมไม่อยากได้เลยอยากให้มันเดินแบบจะใช้ตัวละครซ้ำๆกันให้มันเดินไปเรื่อยๆนะครับเราก็ลองกัดดูคิดเห็นว่าในระยะเวลา250เฟรมเนี่ยตัวละครมันควรจะเดินไกลได้ขนาดไหนผมก็จะแก้นะครับตอนต้นให้มันเดินไกลกว่านี้ตอนปลายก็เดินไปไกลทางนู้น
นี่ต้องสังเกตดีๆครับว่าจอมันเล็กดูว่ามันเดินเลื่อนเดินอะไรไหมถ้าตัวละครเดินแล้วเอ้ยโอเคอยู่ไม่มีปัญหานะครับให้เรา pre-compose ตรงนี้เป็นชุดใหม่ move on นะครับ move on ไปเลยปรับเป็นทีเลเยอร์อีกรอบหนึ่งตัวละครของเรานะครับมันเดินไกลจริงแต่ต้องปรับตรงนี้ครับเวกเตอร์ Vector, เพื่อให้มันเดินทะลุเลเยอร์จากข้างนอกมาข้างในได้เลยนะครับเนี่ยคำสั่งนะครับ for com layer มันจะดึงเลเยอร์ข้างในให้มันเป็นระยะทางตามจริงปุ๊บคราวนี้เราก็ duplicate มันจะสักกี่ตัวล่ะทีนี้ลอง duplicate กลับมาที่ดูเป็น2มุมมองก็ได้นะครับ two views horizontal อันนี้ดูเป็นมุมกล้องแคมเมร่า1นี่ตัวละครนี้เดินกันพร้อมเพรียงมากเราทำให้งานเราดูดีขึ้นนะครับด้วยการใส่แคมเมร่าเบลอนะครับปรับDepth of Field เป็น on นะครับแล้วก็ปรับ aperture สูงขึ้นนิดนึงนะครับนี่ปรับ blur level สัก500อุ้ยเลือกไป250นี่แล้วก็ปรับ focus distance ออกไปอีกนิดนึงนะครับให้มันใกล้เคียงตัวละครแถวหน้าถ้าต้องการให้มันข้างหน้าชัดข้างหลังเบลอนะครับก็ปรับ apertureเยอะขึ้นข้างหลังจะได้เบอร์หน่อยเห็นไหมปรับเบอร์เลเวลเพิ่มขึ้นก็ได้ให้มันเบอร์มากขึ้นก็ปรับออฟเฟชเชอร์ลดลงเพื่อปรับโฟกัสมาด้านหน้ายิ่งน้อยโฟกัสก็ยิ่งมาด้านหน้านะครับดูตอนนี้เป็นหลักคลิกจอนี้ก่อนแล้วค่อยกดศูนย์แต่ตัวละครมีสีเดียวครับเราจะแก้ไงดีให้มีหลายสีเราก็แค่ใช้คำสั่งติ้นครับเลือกเลยชอบตัวไหนใช้คำสั่งติ้นนะครับพิมพ์เลยก็ลากใส่เลเยอร์นั้นปรับสีครับจากดำไม่เอาเป็นได้สีม่วงม่วงถ้ากลัวเลือกสีไม่ถูกนะครับให้คลิกตรงนี้แล้วก็ปีค่าเอามาใส่นี่เลือกขาพิมพ์คอนโทรล V ลงไปนะหนักจริงเลยเฮ้ยคีย์ลืมดูเลยไปใส่ที่ไหนเนี่ยแคมเมร่าเหรออ้าวตายละไม่เป็นไรอ้าวตึดึงเลเยอร์นี้คือเอาย้ายเลเยอร์พื้นลงไปข้างล่างครับเหมือนที่ปัญหาอีกหนึ่งเลเยอร์เนี่ยตัวละครเราสีม่วงก็มาแล้ว copy ใส่ตัวอื่นก็ได้ครับเลิกสุ่มเลยคลิกสุ่มๆแล้วกดที่ช่อง effect control กด control v ได้เลยครับมันก็จะมีตัวสีม่วงแต่คราวเนี้ยครับ after effect เนี่ยมันก็ไม่ใช่ 3D layer จริงๆมันเลยมีปัญหาว่าบางทีตัวข้างหลังมาทับตัวข้างหน้าเพราะว่ามันอยู่เลเยอร์ที่สูงกว่านะครับก็ต้องพึงระวังนิดนึงนะผมก็ลองเปลี่ยนสีบ้างบน B ไม่เอาสีนี้ละเป็นสีแดงแดงกับแดงอ่ะกดเลขสูตรดูนะครับเนี่ย
ข้อเสียของ After Effects เรื่องของระยะบางทีมันก็มั่วๆเหมือนกันสมมติผมอยากโฟกัสจากข้างหน้าไปข้างหลังนะครับตอนนี้ข้างหน้ามันชัดข้างหลังเบลอใช่ไหมผมก็ปรับค่าแคมเมร่านะครับออปชันตรงนี้มาสัก50เฟรมผมก็กดโฟกัสนะครับดิสแทนตรงที่100เฟรมผมก็ปรับซูมไปข้างหลังยิ่งเยอะก็คือข้างหลังจะชัดนะเห็นไหมไอเนี้ยมันจะยื่นออกไปแทงนี้ยื่นปุ๊บตรงนั้นก็จะชัดนะครับยื่นไปไกลๆหน่อยข้างหน้าก็จะเบลอเห็นไหมประมาณนี้นะครับกดเลข0ดูเนี่ยหน้าชัดปุ๊บจะเริ่มไล่ไปข้างหลังชัดข้างหน้าจะเบลอแทนบอกเอ้ยคีย์เฟรมนี้ไม่เวิร์คพี่ขอเลื่อนหน่อยก็หยุดตรงนี้ก่อนแล้วก็เลื่อนคีย์เฟรมไปกดเลข0นะครับเนี่ย After Vision ชอบมีปัญหาเงี้ยเรื่องของเลเยอร์ซ้อนกันก็เป็นได้นะก็เป็นปัญหาที่น่าเบื่อเหมือนกันคราวนี้เราลองจัดแสงดูนะครับจริงๆอ่ะมันไม่ซ้อนหรอกแต่พอเราไปเปิดอันนี้หมดเนี้ยมันเลยซ้อนเพราะว่าเราไปชี้อีกว่าเฮ้ยคุณสามารถที่จะซ้อนเลเยอร์ได้ดึงเลเยอร์จริงจากข้างในที่ยาวๆเนี้ยเอาออกมาใช้ข้างนอกนะมันก็เลยมีปัญหาตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราอยู่ในเฟรมระยะที่มันจำกัดมันก็คงจะไม่เป็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราสร้างแสงขึ้นมาสักดวงหนึ่งกดปิด New Light นะสร้างแสงเป็นไหนเป็น Point นั่นโอเคที่แสงนะครับเปิดลงมาเลยเลือกเลยShadow เอาไหมแค่ Shadow on แต่ตัวละครไม่มีเงานะครับตัวละครไม่มีเงาหายไปไหนวิธีการนะครับเปิดที่แผ่นพวกเนี้ยนะครับมันจะมีตาละเปิดบทนี้นี่หายหมดเลยMaterial Option หายด้วยตายแล้วต้องไล่หรือแก้งานของเราแผ่นพื้นนี่ก็ต้องเปิดนะครับเปิดตัว Material Option ให้มี Cast Shadow พื้นล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวงงไปกันใหญ่เปิดทุกตัวมาเลยครับปิดอันนี้ก่อนตอนนี้ก็เล็กทำงานยากเปิด Material Option ครับนี่ต้องเปิดทีละตัวแล้วแหละShadow on Cast Shadow on เช็คก่อนทุกตัว on Cast Shadow on Cast Shadow on โอเค on หมดทุกตัวนะครับเช็คผู้ความละเอียดจริงมัน on แล้วแหละแต่เช็คให้เรียบร้อยครับ on คราวนี้ที่มันไม่มีเงาไม่มีอะไรเพราะว่าอะไรตัวละครเราหายจากหน้าจอแล้วครับเราต้องดูแล้วตัวละครอ่ะแล้วผมมาวินาทีไหนของหน้าจอนี่ไงน้าวโผล่มาแล้วนะครับคราวนี้มีปัญหาเรื่องซ้อนด้วยแบ็กกราวด์สีขาวเราเปลี่ยนใหม่เป็นสีดำนะก็ดูเก๋ไก่เป็นวิญญาณเลยงอกขึ้นมาจากเฟรมนอกขึ้นมาจากแผ่นของเราแล้ววิธีการแก้ให้ข้างในมันยาวนะครับเป็นแบบเดินกับวิญญาณเดินทะลุเข้ากำแพงไปแล้วเราถอยหลังไปหน่อยหนึ่งปึ๊บกดเลข0นะครับ Paybar ไม่ใช่ Paybar Lamp Preview อันเนี้ยถ้ามีแสงเงาเนี่ยจะค่อนข้างหนักมากๆเลยนะส่วนวิธีการตัวคนเดินอาจต้องไปแก้คอมโพสิชันให้มันยาวไปเลยครับยาวไปเลยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับวิธีการคราวนี้ RAM PPU มันช้านะครับปรับฟูลเป็นควอเตอร์เลยเคยคุณภาพมันหยาบมันจะได้ประมวลผลให้เราดูเร็วขึ้น
ผมแต่ว่าคลิกเข้าไปที่ในคอมนี้นะครับแล้วผมปรับตอนเนี้ยมันเดินยาวใช่ไหมแต่คอมเราสั้นเราปรับ composition composition setting ปรับความยาวเลยสัก 5,000 หรือตัวละครเราเดินพ้นไหมเนี่ยยังไม่พ้นนะครับ 5,000 ไม่พอปรับให้ยาวขึ้นกว่าเดิมอีก 7,500 พอไหมพอกลับมาที่คอมครับปัญหานี้ก็จะหมดไปนะเพราะว่าตัวละครมีที่อยู่แล้วแล้วก็มีเงาด้วยเป็นไงอลังการงานสร้างอันนี้เรนเดอร์แบบหยาบๆนะครับถ้าเราไม่เปิดแคชชาโดว์นะครับตัวละครก็จะไม่มีเงาแล้วเปิดปุ๊บตัวละครก็มีเงาสมมุติเราเปลี่ยนตัวละครใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเดี๋ยวปิดหล่นปิดลงไว้ให้หมดเลยพอดีผมใส่ติ้นไว้ใช่ไหมผมเปลี่ยนติ้นเป็นขาวด้วยตัวละครสีขาวก็จะขึ้นกับแสงสีขาวมากกว่าก๊อปติ้นนะครับแล้วเพจทั้งหมดส่วนตัวละครที่เราไม่เห็นเนี่ยจริงๆมันขาวนะแต่แค่ว่ามันอยู่ด้านหลังแสงมันส่องไม่ถึงแสงอยู่ตรงกลางเราลองเคลื่อนแสงดูนะครับแอนิเมตแสงง่ายกว่าตัวพี่แล้วเราก็ใส่โพซิชันสมมุติแสงอยู่ด้านหลังฝั่งนู้นก่อนแล้วก็เคลื่อนมาหากล้องคือถ้าตัวไหนตัวละครที่มันโดนแสงใช่ป่ะมันก็จะมองเห็นครับโอเคคลิกตอนนี้แล้วกดเลข0ใหม่ก็โอเคนะครับคลิปนี้คงมีประโยชน์นะกับเดี๋ยวเราเอานกก๊อปคอมนกนี้นะเอามาใส่ชื่อคอม1ใช่ป่ะเราเอามาใส่ไว้ในนี้ด้วยก็ดึงคอม1เข้ามาใส่ได้เลยครับดึงคอม1ปุ๊บปรับเป็น 3D layer ใช่ไหมปรับ cast shadow มันจะได้มีเงานะครับแล้วก็ย่อมันตรงไหนดีย่อมาตรงนี้แล้วกันย่อไม่ไหวกด S scale ดีกว่าแล้วนกวางไว้นกยักษ์เนี่ยวางไว้ยืนผงกหัวอยู่ตรงนี้เฮ้ยลืมเลยนกผงกหัวอยู่ไม่กี่เฟรมเองเดี๋ยวเรามาแก้ให้มันลูปสคริปต์ลูปใส่ตรงไหนนะใส่ตรงนี้ป่ะทีละอันใช่ไหมเดี๋ยวได้กำบังนะลูปเอาวงเล็บศูนย์เหรอวงเล็บนี่เหรอต้องใส่ซิลิคอนป่ะเอ้ยใช่เหรออืมจริงอ่ะดีอ่ะใช่ของฝรั่งใส่ type ด้วยนะใส่ type ด้วยนี่ก็มาวางแม่งเลย number keyframe นี่เห็นหน้าไม่ได้มันลูปเอาลืมแล้วไม่ได้ใช้นานมากลืมมันดูพอดีป่ะคือต้องมาคีย์พาร์ทแล้วมันต้องไปคีย์เดียวกันจริงอ่ะอืมอันหนึ่งนะลืมเลยต้องคีย์พาร์ทเท่ากันไอ้ปกติมันจะคีย์ได้แล้วนะนี่ไม่ได้ใช้ลูปเอานานมากอ๋อ L ได้ๆๆๆ
อ๋อเอ้ามันก็ได้นี่ไหนดิเอ้ยนี่ไงลูปเอาไซเคิลสองจบขี่แม่งเลยอ่ะได้แล้วกว่าจะได้ นี่อายเลยเนี่ยลูปยังเดี๋ยวต้องคีย์จบก่อนเพราะว่ามันมีคีย์เปิดแต่ไม่ได้คีย์ปิดไว้ต้องคีย์ครบทุกอันมันจะได้ครบลูปไงอันนี้มันดีมันคีย์ไม่ครบไง กลับมาที่คอม2ครับนกของเราก็จะโยกตลอดเวลาถ้าเราไม่อยากให้นกมีแสงสมมติแบบไอ้นกตัวนี้ไม่เอาแสงครับอยู่เหนือแสงอยู่เหนือการเวลาเราปิดไลท์ได้นะครับaccept shadow ปิด accept light ปิดเอ๊ะอะไรนะ shadow only off ถูกต้องเรียกเป็น off ครับก็คือไม่มีแสงแต่มีเงาอยู่เพราะแค่ shadow เป็น on off ก็ได้คือเห็นป่ะมีเงากับไม่มีเงาเนี่ยก็กด on ไว้แล้วกันได้มีเงานะครับเดี๋ยวปรับควอเตอร์เป็นฮาฟแล้วกันเหลือครึ่งหนึ่งพอปรับเหลือจอเดียวแคมเมร่าหนึ่งหัวจมพื้นอ่ะ ไม่มีใครคอมเมนต์เลยไม่รู้ว่าเรียนรู้เรื่องหรือเปล่าหรือดูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับพับเพ็ดกับสคริปต์โง่ๆนะครับที่จำไม่ได้ไหนลืมแล้วเนี่ยสคริปต์อยู่ไหนน่ะนี่ๆๆๆเดี๋ยวพิมพ์ไปให้เลยดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตนี่สคริปต์นะครับสคริปต์ที่ใช้เมื่อกี้กับแต่ว่าต้องมีคีย์เฟรมนะถ้าไม่มีคีย์เฟรมใช้ไม่ได้นะครับวางไว้แปะไว้ข้างบนงานนี่แหละฟิตสคริปต์นะครับใส่ไว้ในคีย์เฟรมเพื่อสั่งให้คีย์เฟรมมาเล่นลูปจบมาคลิปนี้ไม่มีสาระแต่เน้นทำจริงนะครับลบแม่งฮาร์ดคอร์มากไอ้ที่มันเร็วไปเราแก้ได้เราแค่ไปยืดคีย์เฟรมตรงนี้ครับเราแค่ไปยืดคีย์เฟรมตรงนี้ให้ยาวขึ้นนะนกมันก็จะขยับช้าลงนะครับไม่เร็วแล้วเพราะคำสั่ง loop out เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราไม่ต้องมานั่งคีย์อะไรซ้ำๆนะครับโอเคคลิปนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วขี้เกียจสอนแล้วสงสัยอะไรพิมพ์ถามเลยครับสงสัยอะไรพิมพ์ถามเลยมีใครพิมพ์เลยเหรอจบคลิปได้ไงเนี่ยเราจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าพอละ49นาทีเหนื่อยเลย